เงินมาใจติดออยเอาในช่วงสุดท้ายของรายการแต่ว่าคุณผู้ชมยังส่งข้อความมาร่วมพูดคุยกับเราได้พิมพ์พีตัวใหญ่เป็นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่4240333มาติดตามเรื่องแปลกจากต่างประเทศกันหน่อยนะฮะคุณผู้ชมที่สหรัฐอเมริกาน้องผู้ชายคนหนึ่งอายุ16ปีเป็นหนุ่มวัยรุ่นวัยละอ่อนเลยทีเดียวทะเลาะกับทางบ้านทะเลาะกับครอบครัวก็เลยโมโหไม่รู้จะทำอะไรแล้วมันทำอะไรปีนข้ามรั้วสนามบินที่รัฐแคลิฟอร์เนียไปหลบซ่อนตัวในที่ฮาวายไม่ใช่เหรอที่แคลิฟอร์เนียก่อนแล้วข้ามไปฮาวายอ๋อเหรอเออเกิดขึ้นที่แคลิฟอร์เนียนะฮะหนุ่มวัย16ปีคนนี้ไปได้ยังไงไปแอบซ่อนตัวอยู่ในห้องเก็บล้อของเที่ยวบินจากรัฐแคลิฟอร์เนียไปยังรัฐฮาวายถามว่ารอดไหม5ชั่วโมงในการบินรอดตายรอดตายนะฮะแม้ว่าสภาพอากาศที่มีความสูงถึง 38,000 ฟุตหนาวเย็นมากแล้วก็มีออกซิเจนน้อยแต่รอดไอตรงฐานล้อเนี่ยนะมันไม่ใช่ห้องโดยสารที่เขาจะมีที่ปรับอุณหภูมิที่ลดแรงกดอากาศใช่ฮะเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยเขามีไอเครื่องอะไรอยู่ใช่ไหมเนี่ยไอนี่มันหนังเหนียวไม่มีนะฮะ5ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วต้องข้าม เขาบอกว่าข้ามแม่น้ำมานะฮะข้ามแม่น้ำมาครึ่งแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำที่ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมาครึ่งทางเด็กไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยนะฮะก็รอดแต่ว่าทางสนามบินที่รัฐฮาวายเขาบอกว่าก็จะไม่ส่งไปดำเนินคดีทางกฎหมายอะไรแต่ว่าจะส่งตัวไปยังหน่วยงานคุ้มครองเด็กก็ยังเป็นเด็กอยู่ถือว่ารอดถือว่าโชคดีเคราะห์ดีแล้วกันที่รอดแน่มากแต่ว่าเหตุการณ์ที่ไปแอบตามห้องเก็บล้อเครื่องบินนะฮะส่วนใหญ่ไม่รอดใช่ส่วนใหญ่ถือว่าสัก10รายเนี่ย8 9รายตายส่วนใหญ่ไม่รอดหนึ่งขาดอากาศหายใจอันนี้สุดยอดมากเขาหนังเหนียวเหลือเกินใช่นะเพื่อนเค้กนั่นเองนะคะอย่าไปลอกเลียนแบบเอามาเล่าสู่กันฟังว่ามันเป็นเหตุการณ์แปลกๆนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือตายมากกว่ารอดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เค้กก็จะกลับมาหาเรื่องแปลกใหม่ค่ะเพราะดูเราสองคนยังแปลกไม่พอแล้วก็อย่าลืมนะฮะติดตามรายการข่าวข่าวข้นรับบอลรายการถัดไป4พิธีกรวัยรุ่นกำลังรอคุณพวกคุณอยู่นะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ